ผู้ชายคนนี้ครับผมซาชาบารอนโคเฮนเราอาจจะเคยเห็นหน้าแกจากหนังเรื่องโบรัตมาแล้วนะฮะตอนนี้มีแค่ข่าวลือนะครับเป็นข่าวลือจริงๆว่าตัวของซาชาบารอนโคเฮนเนี่ยจะมารับบทเป็นเมฟิโต้แล้วก็จะมาปรากฏตัวเป็นตัวร้ายในไอออนฮาร์ทครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์ข่าวลือนะครับย้ำว่าเป็นข่าวลือซาชาบารอนโคเฮนจะมารับบทเป็นเมฟิโต้แล้วก็จะมาปรากฏตัวในไอออนฮาร์ทเรื่องแรกนะครับจากข่าวลือในโลกออนไลน์นะครับหลายข่าวมีรายงานว่าตัวละครเมฟิโต้วายร้ายอีกตัวหนึ่งของทาง Marvel Comics เนี่ยกำลังจะมาเข้าร่วมกับจักรวาล Marvel Cinematic Universe ครับโดยจะมาปรากฏตัวใน Iron Heart ซึ่งจะได้นักแสดงอย่างซาชาบารอนโคเอนจากโบรัตมารับบทนี้ครับตัวของ Rizzi Hughes นะครับบรรณาธิการใหญ่ของ Cosmic Circuit ได้มีการทวีตเพื่อสนับสนุนข่าวลือนี้เช่นกันครับว่าซาชาบารอนโคเอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Iron Heart และข่าวลือของ Mephistoอาจจะเป็นจริงด้วยก็ได้นอกจากนี้นะครับทาง My Time to Shine แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก็ได้มีการโพสต์ในแบบที่คล้ายๆกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงและฉันชอบมันมากๆมันเป็นการแคสนักแสดงที่สมบูรณ์แบบจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาว่าไว้เป็นข่าวลือนะมันเป็นแค่ตะกอนเล็กๆน้อยๆแต่หยิบเอามารวมๆกันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ Mephisto กันก่อนดีกว่าใครได้ดูซีรีส์ She Hulk กันเรียบร้อยแล้วบ้างมันจะมีตอนหนึ่งครับตอนหนึ่งที่ไอ้จอห์นนี่เคสนักแสดงมายากลมันไปฝึกวิชามาจากคามาทัดแล้วทีนี้มันใช้ไอ้วงแหวนเวทเนี่ยเพื่อย้ายข้ามมิติมันมีมิติหนึ่งที่มันเอาปีศาจออกมาจากมิตินั้นเป็นเหมือนมิติแห่งไฟแห่งปีศาจอะไรประมาณเนี่ยโลกนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเชื่อมต่อกับโลกที่เมฟิสโตอยู่ก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวยืนยันว่าเราจะได้ดูตัวละครที่เป็นตัวร้ายที่อาจจะเป็นเมฟิสโต้ก็คือข่าวที่ว่าเควินไฟกีเป็นคนยืนยันเองว่าในซีรีส์ Iron Heart เนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างชุดกล่องหรือก็คือเทคโนโลยีครับกับเวทมนต์ซึ่งตัวร้ายอาจจะเป็นเมฟิสโต้อันนี้ผมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะจริงๆส่วนใครจะมาแสดงอันนี้ไว้รอรุ้นกันอีกทีแล้วกันครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าข่าวลือคนส่วนใหญ่ในช่องผมเนี่ยที่กดติดตามแล้วก็ดูช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่ดูไม่ค่อยจบคลิปนะครับจะชอบดูแค่หัวข่าวบางคนดูแค่ชื่อมาคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel